คุณศินีนาถช่วงนี้เปิดเทอมแล้วบางแห่งเนี่ยเปิดโรงเรียนได้เพียงวันแรกเพียงวันเดียวก็ประสบปัญหาที่ว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยติดโควิด -19 ทีนี้เด็กก็มีความเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด -19 ค่ะแล้วก็หลายๆแห่งเลยนะคะตอนนี้ก็มีการได้รับผลกระทบหลังจากที่ผู้ปกครองนั้นติดโควิด -19 แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบุคลากรทางการศึกษานี่แหละติดโควิด -19 นะคะเช่นเดียวกันกับทางด้านของโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลกค่ะก็มีการปิดเลยนะคะ7วันหลังจากที่มีนักศึกษาสังเกตการสอนติดโควิดจากคุณป้าซึ่งเป็นแม่บ้านดีแทคนะคะโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลกได้แจ้งทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองให้กับผู้ปกครองนั้นได้ทราบว่าโรงเรียนจะทำการปิดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในโปรแกรมปกติเป็นเวลา7วันด้วยกันระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายน2564เนื่องจากมีนักศึกษาสังเกตการในชั้นป.2เนี่ยเขาพบว่าตัวเองเขาติดโควิด -19 จากคุณป้าซึ่งเป็นแม่บ้านของบริษัท Dtac นะคะคือคุณป้าเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อรายที่363ของจังหวัดพิษณุโลกพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับนักศึกษาท่านนี้ล่ะค่ะซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะทราบแล้วถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งไทม์ไลน์ทั้งหมดของนักศึกษาสังเกตการสอนโปรแกรมปกติห้องป.2.6 นะคะที่มีการติดเชื้อจากการสอบถามไทม์ไลน์เบื้องต้นของนักศึกษาพบว่านักศึกษารู้ตัวว่าติดจากคุณป้าที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันซึ่งป้านั้นทำงานที่ Dtac Central พิษณุโลกนะคะนักศึกษาได้ทราบผลทดสอบโควิด -19 ว่าตัวเองนั้นเป็นบวกแล้วก็ได้รายงานให้กับทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดกับทางโรงเรียนได้รับทราบค่ะซึ่งในช่วงระหว่างวันที่14จนถึงวันที่18มิถุนายนนะคะนักศึกษาคนดังกล่าวค่ะก็ได้สังเกตการสอนในห้องป.6.2 นะคะห้องเดียววันละ1คาบในคาบแรกของวันซึ่งยังไม่ได้เปิดแอร์นะคะซึ่งช่วงเวลาที่เหลือค่ะก็จะนั่งทำงานอยู่ในห้องพักนักศึกษาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนักศึกษาไม่ได้ใช้โรงอาหารภายในโรงเรียนแต่อย่างใดทางโรงเรียนค่ะจึงได้ปิดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6โปรแกรมปกติตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่27มิถุนายนหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆช่วงเวลาที่ชั้นดังกล่าวปิดเรียนทางโรงเรียนก็จะมีการสอนออนไลน์นะคะเหมือนเช่นเดิมที่ผ่านมารวมทั้งการทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นระยะเวลา5วันตลอดจนมีการคัดกรองบุคลากรและก็นักเรียนเพื่อสอบสวนหาเชื้อต่อไปทางนี้นักเรียนในระดับชั้นเนอร์เซอรี่นะคะนักเรียนอนุบาลนักเรียนนะคะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติหากผู้ปกครองไม่สะดวกในการมาเรียนของโรงเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนอยู่บ้านได้นะคะโดยไม่นับเป็นวันขาดเรียนค่ะก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมีโรงเรียนที่ปิดการเรียนการสอนเนี่ย3พื้นที่อำเภอเมืองนะคะคือโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลกนะคะอำเภอนครไทยแล้วก็มีอำเภอชัตราการรวมอีก6โรงเรียนค่ะรวมถึงโรงเรียนโรจนวิทย์มาระเบียงด้วยนะคะที่ก็ปิดไปเมื่อในช่วงของสัปดาห์ต้นสัปดาห์นี้นะคะ